ป่าไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายเพื่อลูกหลานนะคะและเวลาที่เราถามถึง Optimal Cost ทั้ง In Kind และ In Cash แล้วเอามารวมกันแล้วก็มาเฉลี่ยต่อครัวเรือนนะคะเราก็พบว่าภาระที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ย Optimal Cost ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยอยู่เนี่ยค่ะอยู่ระหว่าง600 800กว่าบาทถึงประมาณ 1,300 หรือเฉลี่ย 1,000 กว่าบาทนี่เองต่อครัวเรือนต่อปีค่ะแล้วเราพูดถามว่าใครอุดหนุนบ้างใครช่วยบ้างน่าสนใจหลักใหญ่ๆคือเรียกว่า self financed ก็คนในหมู่บ้านด้วยกันเองเนี่ยคนมีอันจะกินเนี่ย better off เนี่ยก็คือคนที่ไม่เวลาก็สลับเงินบ้างช่วยราคากับข้าวบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือแหล่งอีกอันนึงคือหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่นั่นเองนะคะก็คือหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่นะที่ให้คือลักษณะจ้างงานมากกว่าคือจ้างไปถามนั่นเองค่ะเขาก็มีงบประมาณอยู่นะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือเราพบว่าอยู่ประมาณคือชดเรียกว่าการชดเชยหรือการอุดหนุนเนี่ยนะคะอยู่15หรือ 20% ของภาระทั้งหมดที่มีค่ะแล้วเอาตรงนี้ไปทำเป็น CBM scenario ต่อด้วยค่ะสำหรับที่ทำกับ beneficiaries นะคะแล้วพอเราถามถึงว่า PS time อะแบบไหนล่ะที่เขาต้องการนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้มีกองทุนนะคล้ายๆเป็นเงินกองกลางอะที่เขาสามารถหยิบมาซื้อรองเท้าไปใส่รองเท้ายางเนี่ยเพื่อไปเขาเรียกว่าไปทำแนวการไฟอะไรเงี้ยค่ะพี่เงินกองทุนที่สามารถหยิบออกมาใช้เป็นค่ากับข้าวเลยได้นะคะแล้วก็เขาอยากได้สิ่งที่น่าสนใจมากเลยเขาอยากได้ทักษะความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรค่ะเพื่อที่จะอะไรนะคะมาช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการการชดเชยค่าแรงดูในพวกกระดาษนี้เพราะว่าอันนี้ต้องครบมีอันนึงที่น่าสนใจคือกลุ่มที่เรียกว่าอ่ะกลุ่มครัวนะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะคะเขาสนใจการชดเชยที่เป็นรูปของอินของแคชมากกว่าโดยเฉพาะค่าแรงของเขาเนี่ยค่ะเขาอยากได้เป็นตัวเงินมากกว่าค่ะในการพัฒนาการค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมปกป้องต้นน้ำยังไงบ้างเนี่ยอาจารย์ถามกิจกรรมว่าทำไม่ทำหรืออาจารย์ถามว่าเขาใช้แรงงานเท่าไหร่ในการทำแต่ละกิจกรรมถามทั้งสองแบบเลยค่ะลิสต์17กิจกรรมแล้วก็ถามอีกอันนึงก็คือถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่ทำกี่วันอะไรนะคะสมาชิกในครัวเรือนไปทำนะคะในแบบสอบถามนะคะทีนี้ถ้าดูจากแรงงานเนี่ยก็เหมือนที่เขาใช้ในการที่จะทำกิจกรรมที่เกิด externality โดยที่เขาไม่เกิด direct use benefit เนี่ยมันเยอะไหมดูอันนี้ดูไม่ออกค่ะอาจารย์อ๋อค่ะเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการรักษาทำกิจกรรมปกป้องต้นน้ำมากเลยจริงๆเพราะว่าเขา harvest จากป่าเขาก็เลยจะต้องเก็บป่าต้นน้ำแต่เขาไม่ได้สนใจเรื่อง water regulation จะหมายถึงว่าเขาเอาไปใช้เพื่อต้องการได้non timber product คือจริงๆเขารักสมมติว่าเขารักษาป่าชุมชนต้นน้ำเนี่ยพอเขาต้องการnon timber products แต่เรากำลังจะตอบแทนเขาเพราะว่า water regulation function ในนี้เขาบอกค่ะใช่เขาต้องการอันนั้นก็การใช้หรือตรงอันนี้ก็ใช่ค่ะแต่เขาบอกอันที่สองด้วยซึ่งมันและสามด้วยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมไม่ใช่ไปเก็บของป่าค่ะกิจกรรมนี้ระบุในหนึ่งใน17นั้นนะคะก็จะมีเช่นไปทำฝายดักตะกอนไปทำอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปทำแนวกันไฟอย่างเงี้ยค่ะมันทำ water regulation มันจะมีผลต่อ water regulation โดยตรงเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวหลักนะเราการป้องกันน้ำหลากอะไรเนี่ยเขาเป็น proportion ที่สูงหรือเปล่าของยังไม่ได้ของจำนวนคนหรือใช่ไอ้นั่นได้ใช่ใช่คือเขาก็จะตอบว่าเขาทำหมดแหละแต่ว่าเอฟเฟอร์ที่เขาจะให้มันจะไม่เหมือนกันปรากฏว่าสิบหนึ่งในทั้ง17หมดเนี่ยนะคะทั้ง17กิจกรรมที่ลิสต์มาเนี่ยค่ะที่เราสามารถแยกได้ว่าการเรื่องดินต่างๆมากเราจะมีการของสัตว์น้ำไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เข้าประชุมเข้าวางแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ปลูกป่าเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นโครงการรัฐเข้าไปเยอะไหมครับคือเขาคิดขึ้นมาเองไม่เยอะไม่มีค่ะเขามีเนื่องจากว่าตอนที่ทำออฟมิทติ้งนะคะเขาเวลาที่เลือกพื้นที่ศึกษาในที่ประชุมระดมความเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นตรงกันว่าเราควรจะเลือกพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งคือว่าเลือกคนดีอะค่ะกลุ่มคนดีคนทำดีก่อนเนี่ยจะได้ข่าวอะไรคะหรือว่าเป็นคนไทยมีไทยเหนือแล้วก็มูเซอร์ค่ะอาจารย์มูเซอร์อยู่สูงม
ูซาอยู่สูงกว่ามีเมืองสะดำกับมูซาแดงค่ะที่ในนั้นพื้นที่ที่เราศึกษาเพื่อนเราเอาเรียกว่าพื้นที่เดียวกันก็เลยไม่ได้รวมกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงอีกเขาหนึ่งค่ะจะมีมูเซอร์กับไทยเหนือค่ะไทยเหนือนั่นแหละค่ะที่เราเห็นชัดๆเลยในกลุ่มของ beneficiary ก็เช่นกันค่ะเราก็คิดว่าจะทำทั้งห้องน้ำแล้วจนถึงอำเภอแม่ลาวแล้วแต่ปรากฏว่าคล้ายๆกับตอนที่เราคล้ายๆพีเซเวย์ไปเรื่อยๆเราไปคุยเนี่ยนะคะเรื่องราวของป่าจะเลือนหายไปเพราะมันมีแม่น้ำอื่นเข้ามาแล้วน้ำแม่กกแม่สายอะไรเข้ามาแล้วค่ะเราก็หยุดแค่ประมาณตอนกลางของลุ่มน้ำค่ะที่เรียกว่าพอจะเขาเรียกว่าเริ่มเห็นคือเขา tangible พอที่จะเห็นว่าและรู้จักพื้นป่าชัดเจนของต้นน้ำนะคะแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้านั่นเองค่ะที่หลังจากทำกรุ๊ปดิสคัชชั่นคุยกับหัวหน้าเมืองฝ่ายแล้วก็มาดูที่ว่าเขารู้จักป่าของเขาไหมรู้จักเซอร์วิสอะไรบ้างน่าสนใจเซอร์วิสเต็มไปหมดเลยพูดถึงลดภาวะโลกร้อนอะไรแย่ๆไปหมดเลยค่ะแต่ทุกครั้งที่พูดบ่อยๆเนี่ยจะพูดบ่อยเกี่ยวกับวอเตอร์ทั้งสิ้นเลยวอเตอร์ทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับเขาบอกว่าการเขาเรียกว่า stability ของน้ำอะค่ะ stability ของน้ำแล้วก็ลดภัยแล้วลดภัยน้ำหลากกับลดภัยแล้งแต่ลดภัยน้ำหลากนี่สูงกว่าเพื่อนเลยค่ะแล้วก็ลดเรื่องดินถล่มด้วยค่ะ soil erosion protection ด้วยแต่เรื่องน้ำหลากกับความสม่ำเสมอของน้ำเนี่ยค่ะที่เลือนหายไปอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันยังเป็นนามธรรมอยู่อะค่ะมันชี้ไม่ได้ค่ะว่าอะไรอินดิเคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะค่ะทีนี้ลุ่มล่างอันนี้ก็ลุ่มล่างด้วยค่ะอาจารย์เราก็เลยเลือกมาได้144คือเราเป้าหมายจะไม่ได้แล้วค่ะแต่ได้499แล้วกันนะคะอันนี้คือเครื่องมือที่เราใช้อยู่นะคะก็คือเนื่องจากว่าเรากำลังพูดถึงบริการของการควบคุมน้ำจากระบบนิเวศป่านะคะทำยังไงดีล่ะที่จะไม่ให้เขาลิงก์กับเพราะว่าเราตอนที่เรารีวิวเปเปอร์มีฟิลิปปินส์ทำนั้นมีฟิลิปปินส์ทำแล้วเกี่ยวกับนะคะ Water Pressure Service นะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยพัดเคาน์เตอร์พาร์ทก็ทำเหมือนกันแต่เขาใช้บาทต่อลูกบาทเมตรก็คือ per unit of water นะคะ per volume of water แต่เราลองทำแล้วปรากฏว่าเขาจะลิงก์กับน้ำที่ใช้เรื่องออกมาเป็น goods นะคะไม่ใช่เป็น service ก็เลยลองเทสด้วยวิธีการเนี่ยใช้เครื่องมือเนี่ยค่ะลูกศิษย์ช่วยกันคิดค่ะป่าเสื่อมทรามป่าสมบูรณ์ฝนตกลงไปน้ำเท่าๆกันแล้วก็ข้อดีของเราคือเราทำในพื้นที่ไหนแล้วก็ตักน้ำตรงนั้นเลยอ่ะมันน่าสนใจคือน้ำขุ่นๆลงไปมันก็น่าสนใจน้ำที่หลังจากผ่านการป่าแล้วเนี่ยที่เหลือค้างเนี่ยเป็นยังไงมันจะเห็นในรูปของความขุ่นที่ต่างกันปริมาตรน้ำที่เหลือต่างกันด้วยแล้วก็ใช้บัตรคำช่วยเพราะว่าเรามีคำถามความคิดเห็นเยอะไงคะแล้วเราก็กลัวจะถามว่าเราจะพูดข้อกอก่อนแล้วเขาก็จะเรียกว่าติดในหัวนะแล้วก็ตอบข้อกอเสมอเรากลัวจะเป็นอย่างนั้นก็ใช้บัตรคำช่วยค่ะเพื่อที่จะมันจะได้แรนดอมออกมาค่ะแล้วบางทีก็วางให้เขาเลยอันไหนเขาก็หยิบของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้มีเวลาคิดแล้วก็หยิบมานี่แหละข้อนี้แหละที่เขาเห็นว่าสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะเขาก็เรียกหยิบข้อนี้ละแล้วก็รู้แล้วก็กล่าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ใช้แฟ้มภาพช่วยด้วยใช้แฟ้มภาพช่วยสาธิตด้วยอย่างเงี้ยนะคะอ้อยังทำไงดีนะคะจะโชว์ก็นะคะมันสามารถลิงก์กับอันนั้นได้อะค่ะลิงก์กับวิดีโอคลิปได้อะค่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเพราะมันอยู่ล่างสุดเลยก็เราก็ก่อนอื่นเราก็ไปทดสอบในห้องคือก็ขอชั้นเรียนอีกชั้นนึงนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าอันนี้มันเวิร์กไหมเห็นอย่างนี้คิดถึงอะไรอะไรเงี้ยนะคะเพื่อจะมาเฟรม CV scenario นั่นเองนะคะก็ไปทดสอบที่ห้องเรียนห้อง